สรุปมาตรการที่มีการเพิ่มยกระดับของการควบคุมนะฮะมีการซีลทั้งหมด6จังหวัดปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับสีแดงเข้มนั่นเองนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเป็นการประกาศลงในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาในการเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่22นะฮะสาระสำคัญก็ตามที่สบคแถลงคือการยกมาตรการควบคุมโควิด19ใหม่นะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กทมและปริมณฑลก็มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมใหม่ปรับระดับการกำหนดและก็มาตรการที่บังคับใช้นะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี6จังหวัดหรือว่าสีแดงเข้มนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครชลบุรีนนทบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะเป็นสีแดง45จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจะเป็นสีส้มอีก26จังหวัดที่เหลือนะฮะมาตรการหลักๆเนี่ยพื้นที่แต่ละส่วนที่ปรับสีใหม่ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าสีแดงเข้มใน6จังหวัดที่ออกมาไล่กันไปดูนะฮะสรุปแบบนี้ก็คือคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า20คนร้านอาหารก็คือซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวแล้วก็ซื้อได้ถึง3ทุ่มห้ามนั่งทานในร้านเด็ดขาดนะครับร้านสะดวกซื้อเปิดตั้งแต่ตอนตี4ถึง5ทุ่มศูนย์การค้าห้างต่างๆเปิดถึง3ทุ่มลานกีฬาเปิดได้ถึง3ทุ่มและที่สำคัญก็คือเรื่องของการขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือที่คาดว่าประชาชนเราจะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการติดต่อของโรคสบค.ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะฮะแต่เป็นการขอความร่วมมือก็พร้อมที่จะมีการปรับมาตรการได้ตลอดเวลาว่าจะผ่อนคลายลงหรือว่าจะเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเราทุกคนเนี่ยแหละฮะค่ะก็คือบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่1แล้วก็มีระยะเวลาเนี่ย14วันนะคะที่เขาจะมีการประเมินกันทีนี้